เอาไปแกงอ่อมนะคะเหมือนผักชีลาวเลยค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผักชีลาวฝรั่งนะคะผักชีลาวฝรั่งที่ก้อยปลูกเองนะนี่เห็นไหมคะสดๆเลยเพิ่งเก็บจากสวนเมื่อกี้เองเนี่ยค่ะผักชีลาวฝรั่งปลอดสารนะคะมีวิธีการปลูกไม่ยากเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการปลูกกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเฟเนลหรือชื่อไทยคือยี่หร่าฝรั่งมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเฟเนลเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยนะคะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเควิตามินซีสังกะสีและธาตุเหล็กด้วยสารอาหารที่มีเยอะขนาดนี้จึงทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีขึ้นนะคะช่วยขับลมท้องอืดป้องกันโรคกระดูกพรุนและทำให้สามารถบูสต์คอลลาเจนในร่างกายได้อีกด้วยนะคะกินแล้วยังสวยอีกด้วยค่ะเฟเนลนะคะเราสามารถกินเป็นผักได้จะนำไปต้มไปลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะนำไปยำนะคะทำเป็นสลัดกินดับกลิ่นคาวของปลาของเนื้อที่มีกลิ่นคาวแรงๆก็สามารถช่วยได้นะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารทำเป็นสลัดกินก่อนอาหารก็เป็นการเรียกน้ำย่อยได้ดีมากขึ้นค่ะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ต้องหามาปลูกแล้วค่ะวิธีการปลูกไปดูกันเลยค่ะวิธีการปลูกเฟเนลนะคะเราสามารถปลูกได้ด้วย2วิธีด้วยกันก็คือ1ปลูกโดยการเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนแล้วนำไปปลูกในแปลงนะคะวิธีการนี้จะทำให้ต้นอ่อนนะคะโตเร็วค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงโดยการเตรียมแปลงให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็หยอดเมล็ดลงไปในแปลงโดยตรงเลยนะคะวิธีการปลูกนี้ก็ทำให้ต้นโตแข็งแรงได้เช่นกันค่ะส่วนในคลิปนะคะก็จะนำวิธีการปลูกโดยเป็นต้นอ่อนก่อนแล้วก็นำไปปลูกในแปลงค่ะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆก็หากระถางที่มีขนาดรูปทรงที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะแบบไหนก็ได้สำหรับใช้เพาะเมล็ดค่ะก้อยก็ใส่ดินไว้เหลือขอบประมาณ 1-2 นิ้วนะคะแบบในรูปเลยแล้วก็ใช้ไม้ตะเกียบนะคะขีดเป็นเส้นเป็นแนวสำหรับโรยเมล็ดค่ะจากนั้นเมื่อเราได้ร่องหรือหลุมที่เราต้องการแล้วเราก็จะโรยเมล็ดนะคะก้อยใช้เป็นเฟเนลที่ก้อยซื้อมานะคะเป็นในซองแบบนี้ค่ะก็จะฉีกซองนะคะแล้วก็เอาเมล็ดออกมาเท่าที่จำนวนที่เราจะปลูกนะคะแล้วก็โรยเมล็ดลงไปตามร่องตามหลุมที่เราทำไว้นะคะโรยแบบให้กระจายนิดนึงเพื่อเวลาที่มันงอกแล้วนะคะเราจะสามารถที่จะแยกออกโดยรากไม่พันกันค่ะถ้าโรยแบบเป็นกระจุกเวลาที่เราแยกมันจะลำบากในตอนแยกนะคะหลังจากที่เราโรยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ตะเกียบนะคะทำการเขี่ยเมล็ดเช็คดูเมล็ดอีกรอบนึงค่ะให้มันกระจายกันทั่วๆนะคะถ้าเมล็ดไหนชิดเกินไปก็เอาตะเกียบนะคะเขี่ยออกนะคะแบบในคลิปค่ะจากนั้นก็เอาดินนะคะจากข้างๆทำการกลบลงไปในหลุมนะคะทำแบบในคลิปเลยค่ะจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะทำการเกลี่ยดินให้เท่ากันเวลาที่เรารดน้ำแล้วมันจะได้ไม่ตะแคงด้านใดด้านหนึ่งนะคะถ้าดินมันไม่เท่ากันเวลาเรารดน้ำแล้วน้ำจะไหลเอาเมล็ดหรือว่าปุ๋ยนะคะไปตะแคงด้านใดด้านหนึ่งทำให้ต้นไม้โตไม่สม่ำเสมอนะคะฉะนั้นการทำให้มันเรียบเสมอกันก็เป็นการดีที่สุดค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มประมาณ 5-7 วันนะคะเมล็ดเฟเนลเราก็จะเริ่มงอกค่ะหรือถ้าเพื่อนๆ อยากให้เมล็ดมันงอกเร็วมากยิ่งขึ้นก้อยก็มีเทคนิคนะคะนั่นก็คือการใช้ถุงพลาสติกนะคะคลุมไว้แบบในคลิปนะคะจะเป็นการควบแน่นค่ะเป็นการอบทำให้เมล็ดนั้นนะคะเกิดการร้อนแล้วก็มีไอน้ำนะคะทำให้เมล็ดนั้นงอกเร็วมากขึ้นค่ะวิธีนี้เราควรจะเอาถุงออกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกแล้วนิดหน่อยนะคะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าหลังจากที่เมล็ดงอกแล้วมันจะเน่านะคะถ้าเราเอาถุงไว้เหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเมล็ดเริ่มงอกแล้วต้องรีบเอาถุงออกค่ะให้เขาได้รับอากาศแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้อย่างดีนะคะเมล็ดจะไม่เน่าแล้วก็งอกดีค่ะหลังจากที่เราอนุบาลดูแลนะคะต้นเฟเนลก็เริ่มงอกนะคะประมาณวันที่
7ถึงวันที่10ค่ะก็จะได้ต้นจี๊ดๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็อนุบาลต่อโดยการรดน้ำธรรมดานะคะไม่ใส่ปุ๋ยค่ะจนกระทั่งต้นเขามีใบจริงสัก 1-2 ใบนะคะเราก็ใช้ตะเกียบนะคะจิ้มแล้วก็เอาไปปลูกที่ปลูกนะคะเป็นกล่องพลาสติกขนาดเล็กสำหรับแยกปลูกในจุดต่างๆจะเป็นแปลงจะเป็นกระถางใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆในอีกขั้นตอนนึงค่ะส่วนเทคนิคการย้ายต้นกล้านะคะมันก็จะเป็นการย้ายต้นกล้าธรรมดาทั่วไปค่ะก็คือย้ายในช่วงของตอนเย็นนะคะตอนที่แดดร่มลมตกแล้วก็ทำการย้ายใส่ภาชนะนะคะก้อยไม่ได้ทำคลิปไว้แต่เดี๋ยวก้อยจะเอาวิธีการย้ายผักนะคะแบบสั้นๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะก้อยก็เตรียมภาชนะสำหรับย้ายต้นกล้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทีนี้ก้อยก็จะทำการงัดค่ะก้อยเอาป้ายออกก่อนเนาะแล้วก็งัดนะคะงัดก่อนที่เราจะทำการงัดเนี่ยเราควรจะต้องรดน้ำให้ชุ่มนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะให้ต้นกล้านะคะกับดินเนี่ยเขาชุ่มนะคะเพื่อเวลาที่งัดแล้วรากเขาจะได้ไม่ขาดไม่แล้วก็ดึงออกมามีดินติดมาด้วยนะคะถ้ามันไม่ออกก็งัดซ้ายงัดขวานะคะแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ออกมาแล้วถ้าแบบนี้เราก็ใช้มือได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็งัดออกมาแล้วทีนี้เราก็จะแยกนะคะแยกเป็นต้นๆ นะเนี่ยค่ะวางไว้ในภาชนะที่เราต้องเตรียมเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนดูนะเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะไม่ช้ำไม่ขาดค่ะวิธีการทำนะคะก้อยก็จะเอาต้นออกมาก่อนนะแล้วก็ทำเป็นหลุมหมุนเข้าไปให้มันเป็นหลุมเป็นรูค่ะจากนั้นก็เอากลับไปไว้ที่เดิมนะแล้วก็ใช้ตะเกียบนะคะกดลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เอาดินข้างๆนะคะกบๆนะทำให้เขาตั้งตรงนะคะแบบนี้เมื่อเราแยกต้นกล้าแบบในคลิปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการอนุบาลค่ะโดยการรดน้ำนะคะเช้าหรือว่าเย็นวันละ1ครั้งนะคะจนกระทั่งเขาต้นโตสักประมาณมีใบจริง 4-5 ใบหรือประมาณ3ใบขึ้นไปค่ะเราก็จะเอาต้นกล้าเหล่านั้นนะคะมาลงแปลงค่ะวิธีการลงแปลงไปดูกันค่ะแล้วก่อนที่เราจะลงในแปลงปลูกนะคะเราต้องเตรียมดินในแปลงให้ดีก่อนนะคะผักชนิดนี้ถ้าเราเตรียมดินดีๆนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆค่ะผักก็จะกินปุ๋ยใต้แปลงจนกระทั่งต้นโตแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเวลาในการเตรียมแปลงก็อาจจะปลูกเลยแล้วทีหลังก็ให้ปุ๋ยเป็นระยะได้นะคะทุกอาทิตย์ค่ะส่วนวิธีการเตรียมแปลงนะคะเดี๋ยวก็จะทำคลิปแยกให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจก็ลองกดลงไปในกล่องรายละเอียดนะคะก็จะมีวิธีการเตรียมแปลงโดยละเอียดค่ะระยะการปลูกต้นแฟนเนลให้ได้ประสบความสำเร็จนะคะจะมีทั้งหมดประมาณ3ช่วงนะคะ3ช่วงฤดูก็จะระยะก็จะต่างกันเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นฤดูฝนนะคะก็ควรจะปลูกกว้างคูณยาวประมาณ25เซนคูณ25เซนนะคะส่วนฤดูหนาวก็ควรจะปลูกกว้างคูณยาวประมาณ25เซนคูณ20เซนค่ะเรียกได้ว่ากว้างแล้วก็แคบนิดหน่อยนะคะส่วนฤดูร้อนนะคะเราสามารถปลูกได้ค่อนข้างที่จะถี่เลยเพราะว่าผักจะโตเร็วค่ะก็กว้างคูณยาวประมาณ20คูณ20ได้นะคะแต่บางครั้งด้วยการที่ว่าก้อยเพาะเมล็ดเยอะอาจจะทําให้ก้อยปลูกถี่ลงไปอีกนะคะอาจจะเป็นสัก10คูณ20นะคะแบบในคลิปเลยมาอัปเดตแฟนเนลนะคะแฟนเนลนี่เห็นไหมโคนมันเริ่มอ้วนแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก้อยจะให้มันโคนอ้วนๆเนาะแล้วเดี๋ยวไปตำส้มตำแซ่บๆนะคะปลูกเหมือนคะน้านะเวลาที่เราปลูกไปสักพักนึงเนี่ยรากมันจะลอยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ให้อุ้ยเดี๋ยวก็ให้ดูอันที่รากลอยนะนี่ๆเห็นไหมคะเห็นรากลอยไหมนี่ถ้ารากลอยแบบนี้มันจะไม่โตนะมันจะโตไม่ทันเพื่อนก็เลยต้องเอาดินนะคะมาโคนที่โคนให้มันรากมันไม่ลอยนะมันก็จะโตเห็นไหมคะข้างๆกันเนี่ยก็เอาดินขึ้นมาโคนที่โคนให้เขานะคะหัวมันก็ใหญ่อันนี้หัวมันเล็กนะโตไม่ทันเพื่อนเนี่ยเห็นไหมวิธีการปลูกเหมือนคะน้านะคะก็มาเล็งดูนะต้นไหนที่รากลอยๆก็จัดการกบโคนให้เขาเลยนะคะกบโคนให้เลยนะนี่เห็นไหมนี่รากลอยหน่อยกบโคนให้ไปเดี๋ยวก็โตนะคะโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ย
นี่ค่ะเฟนเนลนะคะเฟนเนลนะคะต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมต้นหนึ่งก็เนี่ยค่ะใหญ่นะเอาไปแกงอ่อมนะคะเหมือนผักชีลาวเลยค่ะเพื่อนผักชีลาวฝรั่งค่ะงามมากเดี๋ยวขอให้ดูใบนะใบเขียวใบอ่อนมากแล้วก็อร่อยนะคะงามมากเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะการดูแลเฟนเนลไม่ยากนะคะเฟนเนลจะเป็นพืชที่ชอบดินนะคะร่วนระบายน้ำได้ดีชอบแดดชอบน้ำมากแต่ไม่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยค่ะภาคที่มีอากาศเย็นจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าอากาศร้อนก็สามารถปลูกแล้วได้ผลผลิตได้เช่นกันนะคะคลิปนี้แม่ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะส่วนคลิปการเก็บเฟนเนลเดี๋ยวก้อยจะทำอีกคลิปนึงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ